สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับช่างยอดกราฟิกบิวตี้สวยหล่อสั่งได้ออกแบบทรงผมชายหญิงนะครับแต่ว่าชอบเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยนะครับมีหน้าที่นะครับอัปเดตข่าวสารวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับวอลเลย์บอลนะครับทั้งชุดเล็กชุดใหญ่นะครับก็วันนี้นะครับยอดก็จะมาพูดถึงนะครับประเทศตุรกีนะครับคู่แข่งของจีนซึ่งประเทศไทยเรานั้นนะครับลุ้นให้จีนชนะตุรกีให้ได้นะครับแต่ว่าเอบาคาราคูดนะครับเอบาคาราคูดดาวรุ่งตัวเก่งของตุรกีวัยเพียง19ปีเท่านั้นนะครับก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อของประเทศจีนนะครับว่าประเทศของตนนะครับตุรกีก็มีลุ้นชิงตั๋วไปญี่ปุ่นได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวดาวพิกยอดจะพาเพื่อนๆพี่น้องทุกคนไปดูรายละเอียดกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับดาวรุ่งตัวเก่งของตุรกีนะครับก็เผยกับทีมว่ายังมีลุ้นนะครับยังมีลุ้นแล้วก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับในเกมคัดเลือกโอลิมปิกนะครับที่เมืองจีนนะครับเอบาคาราคูดนะครับซึ่งเอบาคาราคูดเนี่ยเป็นตำแหน่งบีหลังดาวรุ่งของชาติตุรกีนะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อชาวจีนในการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2020นะครับรอบคัดเลือกรอบแรกระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคมนี้นะครับที่เมืองหนิงโปประเทศจีนนะครับดาวรุ่งวัย19ปีคนนี้นะครับก็อยู่ในต้นสังกัดวากิปแบงค์นะครับที่มีจูถิงกัปตันทีมชาติจีนเนี่ยอยู่ร่วมทีมด้วยนะครับตอนนี้ก็ต่างคนต่างแยกย้ายมาช่วยประเทศตัวเองก่อนนะครับซึ่งประเทศให้สัมภาษณ์กับสื่อชาวจีนนะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อชาวจีนถามถึงความรู้สึกนะครับที่มีต่อการต่อสู้กับจีนแล้วก็รู้สึกว่าความรู้สึกที่มีต่อจูถิงนะครับแล้วก็เอบาคาราคูดก็เลยว่าให้สัมภาษณ์ว่าในตุรกีเราเล่นอยู่ทีมเดียวกันจูถิงสอนเราในหลายอย่างเราทำงานกันหนักมากๆและมีโค้ชที่ดีเราซ้อมหนักกันทุกวันฤดูกาลที่ผ่านมาเราได้ซ้อมด้วยกันที่สโมสรสำหรับฉันมันเป็นการเรียนรู้ที่ดีเพราะว่าจูถิงเป็นผู้เล่นที่ทำเกมลุกได้อย่างยอดเยี่ยมและเป็นผู้เล่นบอลหลักที่ดีเธอดูทรงพลังฉันมีความสุขมากที่ได้อยู่ร่วมกับจูถิงฉันหวังว่าหลังจบโอลิมปิกเกมเธอจะกลับไปเล่นที่วากิปแบงค์อีกครั้งนะครับอันนี้ก็บทสัมภาษณ์ของเอบาคาราคูดนะครับขณะเดียวกันนะครับตุรกีจะลงสนามในการแข่งขันครั้งนี้นะครับในรอบคัดเลือกรอบแรกเนี่ยที่เมืองจีนและต้องอยู่ในกลุ่มนอกเหนือจากจีนนะครับก็จะมีเช็กแล้วก็เยอรมนีนะครับดาวตกเจ้าของความสูง196ซมก็อย่างเอบาคาราคูดเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ต่อว่านะครับฉันหวังว่าพวกเราจะได้ไปโอลิมปิกเกมแน่นอนความฝันของนักกีฬาวอลเลย์บอลคือการได้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบมหกรรมฉันคิดว่าเรามีโอกาสในการแข่งขันครั้งนี้ถ้าเราต้องการไปโอลิมปิกเราต้องเจอทั้งจีนเช็กและเยอรมนีซึ่งเมื่อ4ปีก่อนเราแพ้ให้กับอิตาลีที่อันคาราเราพลาดไปเล่นโอลิมปิกที่บราซิลมันเป็นความทรงจำที่แย่สำหรับเรานะครับอันนี้เอบาคาราคูดก็ให้สัมภาษณ์ต่อว่าฉันไม่อยากให้เราพลาดแบบนี้ฉันหวังว่าเราจะได้ไปแข่งในโอลิมปิกเกมในรอบสุดท้ายทีมเราต้องทำให้ดีที่สุดและฉันจะทำให้ดีที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นการจบการให้สัมภาษณ์นะครับของเอบาคาราคูดนะครับ อย่างที่ยอดเคยพูดให้ฟังนะครับเราก็ต้องลุ้นนะครับลุ้นให้จีนชนะในรอบนี้ให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดจีนผ่านตุรกีไปได้นะครับจีนก็จะเป็นแชมป์กลุ่มนะครับก็ไม่ต้องมาชิงตั๋วกับเราในรอบโซนทวีปนะครับในช่วงมกราคม2ปีหน้านะครับในช่วงมกราคมในรอบ2ถ้าเกิดว่าไม่ได้ในรอบนี้นะครับเราก็ต้องรอลุ้นต่อไปนะครับส่วนทางด้าน
โปรแกรมการแข่งขันนะครับโปรแกรมการแข่งขันก็เหมือนกันนะครับเหมือนกับในกลุ่มของไทยนะครับ 2-4 สิงหาคมเป็นการพบกันหมดนะครับเป็นการพบกันหมดมีทั้งจีนเช็กตุรกีแล้วก็เยอรมนีนะครับอันนี้ก็ไม่มีการถ่ายทอดสดนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับยอดก็มีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับวอลเลย์บอลเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ยอดด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลสาวไทยแล้วก็เป็นกำลังใจให้ยอดในการทำ YouTube ต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับช่วงเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดอย่าลืมกดติดตามนะครับ